أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا عارفين اللهم اجعلنا مؤمنين اللهم بارك علمنا اللهم زدنا علوما نافعة اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين หนังสือทางนำไปสู่อัลลอฮ์จากหลักวิชาจิตวิทยาของอิสลามหน้าที่71อามันการปฏิบัติตามหลักวิชานี้เพื่อที่จะให้จิตของท่านได้ทราบซึ้งต่ออัลลอฮ์อันนี้ก็จะบอกวิธีอามันแล้วนะอามันอันนี้เนี่ยก็คือเขาอียาซะกันเลยนะผมก็ได้รับอียาซะมาจากลูกศิษย์ของคนเขียนหนังสือนี่ที่แต่ตอนนี้เห็นว่าคนเขียนหนังสือนี่อยู่ยะรังแกกลับมาจากมักกะแล้วยังไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าโควิดเดี๋ยวว่าจะมีโอกาสไปเยี่ยมสักทีแต่เราค่อยไปขออียาซะจากแกโดยตรงนะแป๊บนึงสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างมีโดนยิงกี่นัดนัดเดียวที่หัวเลยที่อื่นไม่มีนะตามตัวตามอะไรไม่มีแผลไม่มีอะไรนะแล้วนิวโรเขาจะทำอะไรบ้างครับCT ก็ไม่ CT แล้วโอเคไม่เป็นไรแล้วเชสดีท้องดีอะไรดีหมดเลยทุกอย่างเลยไวท์ทันไซก็ดีแล้วเขาญาติเขาจะทำอะไรยังไงแค่ไหนไหมของสันก็ไม่มีของนิวโรเขาพร่องสิทธิ์เขาว่าไงบ้างอะไรก็โอเคของสันไม่น่าจะมีอะไรน่าจะเป็นเพียวนิวโรนะแต่สัญญากรรมรับทราบครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมีฟัวตัวเองของมาจากปานาริเอาอันของเราไปมันนั้นก็คือให้ท่านพยายามกล่าวซิกรุลลอฮ์คือกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้มากๆถ้ามีเวลาหลังละหมาดฟัรดูทุกครั้งให้กล่าว100ครั้งหรือแล้วแต่ท่านจะกระทำนะอันนี้ก็แล้วแต่และนี่มันเป็นเหมือนตอริกัตนะอันหนึ่งของเรามีอยู่แล้วเราก็พาของเราไปนะนี่ตามในของเขาถ้าท่านทำมากก็ได้ผลมากทำน้อยก็ได้ผลน้อยและในระหว่างที่กล่าวด้วยลิ้นดังกล่าวนั้นในจิตของท่านก็ให้นึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้าของท่านวิธีกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในทางการฝึกจิตนี้ท่านรอซูลได้ให้แก่ท่านอาลีซึ่งเป็นลูกเขยของท่านได้ทำอามานนี้และอีกวิธีการหนึ่งก็คือการกล่าวด้วยจิตว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์กล่าวในใจนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซึ่งท่านรอซูลได้ให้แก่ท่านอาลีและท่านอบูบักรที่เราพายนั้นนะเพราะว่าตอริกะห์นักชาบันดีนั้นก็มาจากท่านอบูบักรนะดังได้มีคำกล่าวหะดีษรายงานโดยท่านบะฮากีว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอาลียูกอมมิตอายนัยกะوَأَلْ سِكْ شَعْبَكَ وَأَعْلِي لِسَانَكَ وَقُلْ اللَّهُ اللَّهُ رَوَاهُ الطَّبْرَانِي وَالْبَيْهَقِي มีความว่าโอ้อาลีเจ้าจงหลับตาทั้งสองข้างของเจ้าแล้วจงกระชับริมฝีปากของเจ้าให้ชิดและจงยกลิ้นของเจ้าให้สูงกระทบเพดานในปากของเจ้าและเจ้าจงกล่าวด้วยใจว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ที่เราทำอะไรปิดตาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เรากล่าวในใจนะนั้นตอริกะห์นักชาบันดีนะ
อีกอันนึงก็กล่าวด้วยลิ้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะซิกเกตมันมีซิกเกตลิ้นนะซิกเกตกอลบุลซิกเกตหัวใจแล้วมีซิกเกตรูห์แล้วก็มีซิกเกตซิรนะอันนี้ก็บอกแค่2อย่างซิกเกตลิ้นกับซิกเกตหัวใจนะแต่เราอยากรู้ซิกเกตรูห์ซิกเกตซิรนั้นอันนั้นต้องไปเรียนเพิ่มนะนะต้องไปเรียนนู่นนะที่เราเรียนอยู่นะเช้านี่แหละคือวิธีทำอามันสองวิธีเพื่อที่จะให้จิตของท่านได้ทราบซึ้งต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นเราจะพานั้นเขาต้องรับยาซะห์นะรับเขาเรียกมุบาญิอะห์เพื่อที่จะเอามาอามันนะเพื่อที่จะให้เรานั้นมีสานัดที่เรารับมุบาญิอะห์นั้นให้มีสานัดถึงมาว่าเรารับมาจากครูคนนี้ครูคนนี้รับมาจากครูคนนั้น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 จนถึงนู่นนะเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นการเชื่อมต่อนูรเขาเรียกเชื่อมต่อนูรในหัวใจของเรานั้นนะผ่านครูนั่นแหละนะนั่นเราก็เรียกวาซีละต้องมีสายเขาเรียกสายนี่แหละคือการทำอามัน2วิธีเพื่อที่จะจิตของท่านได้ทราบซึ่งต่อหรอเพราะงั้นแสดงว่าหนึ่งมันจะต้องด้วยประกอบด้วยอามันการที่หัวใจของเราจะผูกพันก่อนแล้วนั้นหนึ่งจะต้องมีอามันสองจะต้องมีอิลมูนี่แหละที่เราเรียนมาทั้งหมดนี่แหละนาวิชานี้แหละนี่มากรฟานะที่เราผ่านมานี่นี่เราจบเรากำลังจะจบมากรฟานะแล้วแหละนะนี่คอยอามานต่อไปข้างหน้าจะมีมากรบักกอแล้วนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีความรู้นะอินมูแล้วก็จะต้องมีอามานอันนี้แหละเพราะฉะนั้นรู้อย่างเดียวไม่ได้อามานทางจิตอามานทางกายนั้นเราที่เราทำอยู่ทุกวันนั่นแหละนั้นฟารดงอินมูเรานั้นเราทำอยู่แล้วนั้นนะแต่นี่เขาเรียกอามานทางจิตเพื่อจะให้จิตของเรามันผูกพันอยู่กับอัลเลาะห์ทำยังไงให้เราทราบซึ้งกับอัลเลาะห์ทำยังไงให้หัวใจของเรานั้นได้รำลึกถึงอัลเลาะห์โดยที่ไม่มีอะไรมากั้นนะวิธีการแรกด้วยการกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นขอให้ท่านจงปฏิบัติอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอยิ่งมากก็จะเป็นผลดีต่อตัวท่านเองและจะทำให้จิตของท่านทราบซึ้งต่ออัลเลาะห์เร็วด้วยอย่างน้อยการกล่าวก็ได้ผลบุญอยู่แล้วและคำกล่าวนี้แหละเปรียบเสมือนค้อนที่จะกระเทาะสนิมโลกซึ่งมันได้ติดกรังอยู่ในใจของท่านให้ออกไปถ้าไม่เชื่อลองดูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ได้สัก500ทุกวันไม่กี่วันเดี๋ยวก็เห็นผลไม่ต้องไม่กี่วันหรอกพอครบนะก่อนซิกเกตกับหลังซิกเกตลองสังเกตดูในใจความรู้สึกในใจของเรามันต่างกันยังไงนะเหมือนกับค้อนทุบสนิมออกนะทำให้รอยดำในหัวใจของเราลบมันถูกลบออกไปนะเพราะงั้นรอยดำในหัวใจของเรานี่มันเกิดมาจากบาปนะมันเกิดมาจากบาปที่เราทำมันเกิดมาจากกอฟละคือการที่เราเอารูปภาพเอาโลกอะไรทั้งหลายนี่ไปผูกมัดอยู่ในหัวจิตหัวใจของเรานะมันทำให้เรามองไม่เห็นฮากิกัตทำให้การมองไปยังฮากิกัตนั้นเป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นวิธีการของมันเนี่ยนั่นแหละมันเริ่มต้นจากการที่เราเตาบัตก่อนเหมือนที่เรียนในหนังสือมินฮัดนั้นตาสรุปล่ะตัวตานั้นตาตัวแรกนั่นคือเตาบัตนะเตาบัตต้องเตาบัตก่อนถึงจะเริ่มนี่เราจะพูดถึงอะไรพวกนี้เราต้องผ่านการเตาบัตก่อนนะผ่านการเตาบัตสำนึกผิดในความชั่วอะไรทั้งหลายนะมีของฟัรดูอะไรที่เราทิ้งไปเราก็ต้องไปกอดอละหมาดที่เราทิ้งไปนั้นต้องกอดอเพราะอะไรเพราะใครที่ทิ้งละหมาดชื่อของเขาจะถูกเขียนไว้บนประตูนรกจำได้ไหมเราเรียนในวิชวลนัฟรอนั้นเพราะฉะนั้นนั่นนะต้องไปกอดอเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้เราเอาไปให้ในความบาปตรงนั้นนะการกอดอนั่นแหละคือการเตาบัตเพื่อหวังว่าชื่อเราที่อยู่ประตูนรกมันจะถูกลบออกนะมีกี่วักตูอะไรเท่าไหร่ก็ต้องกลับไปกอดอนั้นตัวตาตัวแรกตาซะฮุบมันต้องเริ่มต้นด้วยการเตาบัตทีนี้นี่ตรงนี้นี่มันผ่านพ้นการเตาบัตตรงนั้นมาแล้วจะทำยังไงล่ะตัวซอสนะซอสมันก็คือการทำให้หัวใจบริสุทธิ์นะเพราะงั้นนี่แหละการที่เอาสนิมของโลกนั้นที่มันจับอยู่หัวใจของเรานั้นที่มันมืดดำนั้นนะจากกอฟละทั้งหลายนั้นนะด้วยการกล่าวซิกเกตนั่นแหละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์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 นั้นนี่ลาเฉพาะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะนั้นพอเรานานๆเข้าไปเรียนที่ผมบอกเราจะไม่อ่านแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อ่านแล้วเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์อันนั้นก็อยากรู้เดี๋ยวค่อยเรียนกันไปเรื่อยๆค่อยๆรู้นะส่วนวิธีการที่2ก็คือการกล่าวด้วยใจว่าอัลเลาะห์อัลเลาะห์นั้น
ขอให้ท่านปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาหลังละหมาดถ้าท่านมีเวลาให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์100ครั้งและกล่าวในใจว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์100ครั้งนะหรือแล้วแต่ท่านจะอามันปฏิบัติใช่ไหมล่ะให้นี่เราไปรับอยู่เท่าไหร่ 5,000 เพราะฉะนั้นนั่นแหละนะงั้นลีดอห์เราก็กล่าวลีดอห์นี่มันสำหรับคือทำทั้ง2อย่างซิกเกตด้วยลิ้นก็กล่าวซิกเกตด้วยใจก็กล่าวก็ทำนะพอไปสักพักนึงพอเราเรียนไปขั้นสูงก็ไปหัดซิกเกตด้วยรูห์อีกนะค่อยว่ากันอันนั้นเอาในหนังสือเล่มนี้ก็พูดแค่นี้นะและการกล่าวด้วยจิตว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ในใจนั้นเป็นอิบาดัตดีเลิศที่ดีเลิศและบริสุทธิ์ยิ่งเพราะว่าท่านทำอิบาดัตโดยที่ผู้อื่นไม่อาจรู้ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ๆตัวท่านก็ตามและการกล่าวว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ในใจนั้นจะทำให้ท่านได้คิดถึงอัลลอฮ์มากขึ้นและซาบซึ้งต่ออัลลอฮ์ได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วมันเป็นอิบาดัตที่ครอบจักรวาลไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาวะใดอยู่ในอิริยาบถใดอยู่ในสถานที่ใดก็ตามท่านก็กล่าวได้เสมอเพราะกล่าวด้วยจิตใจและเมื่อจิตของท่านได้กล่าวอัลลอฮ์แล้วจะทำให้ใจของท่านคิดถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาและเมื่อท่านคิดถึงอัลลอฮ์และมีอัลลอฮ์อยู่ในจิตแล้วนะอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะปกป้องกันไม่ให้เกิดเพศภัยอันตรายแก่ตัวท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นคนขายของหรือทำกิจการงานต่างๆหรือขึ้นลงเรือขึ้นรถลงเรือขอให้พยายามกล่าวในใจไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นอิบาดะห์ของอิสลามไม่จำเป็นต้องหลีกหนีฝูงชนไปนั่งเข้าสมาธิอยู่ตามป่าตามเขาและอย่างน้อยการกล่าวอัลลอฮ์ในใจนั้นมันก็ได้ผลบุญด้วยกล่าวอัลลอฮ์ในใจได้ผลบุญนะเพราะเปรียบเสมือนผู้ที่ทาน้ำหอมคนที่อยู่ข้างตัวก็ได้รับกลิ่นหอมทั้งที่เขาไม่ได้เห็นตัวตนของน้ำหอมนะกล่าวการกล่าวซิกเกตในใจนั้นส่วนหนึ่งจากอุลามะกล่าวว่ามะลาอิกะฮ์จะบันทึกผลบุญให้ด้วยเหมือนกันนะดังนั้นนะการกล่าวด้วยลิ้นว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และกล่าวด้วยใจว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นขอให้ท่านพยายามกระทำให้มากๆและทำไปเรื่อยๆจนเบื่ออย่าเบื่อหน่ายเพราะการเบื่อหน่ายต่ออิบาดะห์นั้นมันมาจากชัยฏอนการกล่าวคำดังกล่าวนั้นจะทำให้จิตของท่านซาบซึ้งต่ออัลลอฮ์และจะได้ประโยชน์แก่ตัวของท่านในช่วงเวลาสำคัญที่สุดในชีวิตของท่านคือเวลาที่ท่านใกล้จะตายโดยท่านจะเป็นผู้ที่เจ็บได้อย่างสบายจิตใจและตายอย่างอร่อยซึ่งเรื่องที่จะทำให้ท่านเป็นผู้ที่เจ็บอย่างสบายและตายอย่างอร่อยนั้นต่อไปผมจะกล่าวให้ท่านได้ทราบอีกในตอนท้ายสุดของวิชานี้ในข้างหน้านะอินชาอัลลอฮ์สรุปแล้วก็คือเราถ้าเราลิ้นของเราลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะนี่ถ้าทุกหลังวักตูใช่ไหมหลังละหมาดห้าเวลาอย่างละร้อยก็ได้500แล้ววันนึงในใจก็ได้อัลลอฮ์อัลลอฮ์500ก็ได้ละ500วันนึงนะหลังวักตูละร้อยหลังวักตูนึงก็ร้อยนึงวักตูนึงก็ร้อยนึงใช่ไหมแต่ทีนี้เรานั้นถ้าเราเรียนวิชานี้พอลึกเข้าไปนั้นเราไม่ใช่แค่นึกแต่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ใจเรานั้นนึกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์แต่ว่าตาใจของเรานั้นมองไปยังอัลลอฮ์ด้วยเราลองนึกในใจดีว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามว่าใจเราคิดอย่างอื่นไหมผมไม่ต้องให้ถึงร้อยหรอกให้ถึง10ครั้งพอนึกในใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใจเราไม่แวบไปอย่างอื่นเลยนะทำได้ไหมทำไม่ได้นะเรานึกอยู่แล้วอัลลอฮ์อัลลอฮ์แต่ไม่ใจเราก็อัลลอฮ์อัลลอฮ์แต่ว่าลอยไปอื่นก็มีความรู้สึกความนึกคิดไปลอยแต่ในใจก็ยังอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่นะไม่ใช่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงในใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์แต่ความคิดมันฟุ้งลอยไปที่อื่นนั่นแสดงว่าในใจเรานะกำลังซิกเกตในใจของเราว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์แต่ตาใจของเรานะไม่ได้มองไปยังอัลลอฮ์เข้าใจนะแต่ถ้าเราซิกเกตในใจว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์แต่ตาใจเรามองไปยังอัลลอฮ์ด้วยนะมันจะมองไปยังวะดะวะฮิดียะมองไปยังอะฮิดียะนั่นนะเปรียบเสมือนกับเรานั้นอยู่ต่อหน้ากิบลัตกิบลัตอยู่ต่อหน้าเรานี่เราละหมาดนั้นเราหันไปทางกิบลัตใช่ไหมล่ะถึงแม้ว่าข้างหน้าจะเป็นรถจะเป็นต้นไม้จะเป็นอะไรไม่สนใจแต่ใจเรานูฮัดะที่กิบลัตเข้าใจไหมใจของเราฮัดะกิบลัตนั่นแหละใจของเราฮัดะอะฮิดียะนั่นอาดิยานั้นคือกิบลัตของหัวใจแล้วนะอันนี้พวกแค่ไม่เคยเรียนก็ไม่รู้นะอาดิยาหมายถึงอะไรอาดิยานั้นก็คือกิบลัตของหัวใจนั่นแหละใจเรานึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์แต่เรารู้สึกตาใจของเรามองไปอาดิยาหนูเข้าใจนะนั่นแหละใจมันก็ไม่ลอยใจมันก็ไม่ลอยแต่มันก็หลุดบ้างมีบ้าง
ถ้าอะไรที่ใจเราหลุดจากตรงนั้นก็เรียกบาลิงบาลิงนะบาลิงจูเบดาริบาดาตุเฮละใจของเราหันเหไปทางอื่นนะทำยังไงให้ใจเรานั้นไม่หันเหไปทางอื่นหันเหไปยังอัลลอฮ์อย่างเดียวนั่นแหละเขาเรียกสภาวะนั้นแหละที่เขาเรียกอิซานนั้นการที่เราทำอิบาดะห์เปรียบเสมือนอัลลอฮ์เหมือนอัลลอฮ์กำลังเหมือนกับเราอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์แม้เราไม่เห็นพระองค์แต่รู้สึกตลอดเวลาพระองค์เห็นเรานะนั่นแหละที่เราเรียนเพื่อให้ได้สิ่งนั้นนะที่เราเรียนเราปล้ำตัวได้สิ่งนั้นนะเพื่ออะไรเพื่อที่บั้นปลายของเรานะเราจะได้ตายเจ็บอย่างสบายตายอย่างอร่อยนั่นแหละข้างหน้านั้นท่านทำอิบาดัตเพื่อต้องการอะไรท่านที่เคารพทั้งหลายเมื่อท่านได้ศึกษาหลักวิชานี้มาถึงตอนนี้แล้วผมขอถามท่านว่าที่ท่านทำอิบาดัตนั้นเพื่อต้องการอะไรต้องการผลบุญค่าจ้างหรือท่านก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ใช่สำหรับคำตอบในเรื่องนี้จะยกเรื่องราวจากชีวประวัติของส่วนหนึ่งของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีความรู้และความชำนาญในวิชานี้คือท่านรอบีอะห์เธอเป็นผู้สอนวิชานี้ด้วยนี่ผู้หญิงนะเป็นวาลีลอห์ผู้หญิงครั้งหนึ่งขณะที่เธอกำลังสอนวิชานี้อยู่นั้นเธอได้ยกมือขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์พร้อมกับกล่าวในดุอาอ์ว่าโอ้อัลเลาะห์อิบาดะห์อันใดของฉันที่ยังไม่สมบูรณ์นั้นขอให้ท่านโปรดให้ความสมบูรณ์ด้วยและฉันขออุทิศส่วนกุศลผลบุญจากอิบาดะห์ทุกๆอย่างของฉันให้แก่บรรดามวลมุสลิมทั้งหมดผลบุญจากอิบาดะห์ยกให้มุสลิมทั้งหมดเลยเมื่อบรรดาลูกศิษย์ของเธอได้ฟังเช่นนั้นก็ได้ถามเธอว่าแล้วเธอทำอิบาดะห์เพื่อต้องการอะไรเธอก็ตอบว่าฉันทำอิบาดะห์ไม่ต้องการหวังอะไรฉันทำเพื่อต้องการเอาอัลลอฮ์มากอดไว้ในอ้อมอกเท่านั้นถามว่าเรานี่ได้เข้าสวรรค์เพราะอะไรนะเพราะผลบุญที่เราทำหรอนะถ้าจะเอาผลบุญที่เราทำนั้นเทียบกับเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้นั้นยังไม่พอเลยเราละหมาดถ้าเวลานั้นอัลลอฮ์ให้เราตาไม่บอดนะอัลลอฮ์ให้เรานั้นได้กลิ่นอัลลอฮ์ให้เราได้กินได้ชิมรสได้นะยังไม่พอเลยอิบาดะห์ที่เราทำแล้วเราจะเอาไปแลกกับสวรรค์ได้หรือเพราะฉะนั้นนะการที่เราได้เข้าสวรรค์เพราะความเมตตาของอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์นั่นแหละที่เราได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นที่เราทำอิบาดะห์นั้นนั่นก็คือความเมตตาของอัลเลาะห์ไอ้ที่เราได้ตักเบียรขึ้นมาตักเบียรตัวนี้รอมากที่เราได้ละหมาดได้รู้กลัวได้สูญทั้งหมดนั่นคือความเมตตาของอัลเลาะห์ทั้งนั้นแหละนั่นคือเตาเฟกให้เรามีแรงให้มีเรามีพละกำลังที่จะทำถ้าหากว่าเราไม่เตาเฟกไม่ได้ทำหรอกท่านเหรอไม่ได้ตักซิสไว้ตั้งแต่อาซาลีไม่ได้ทำหรอกนะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไปนับเอาผลบุญเพื่อที่จะมาแลกกับสวรรค์เนอะมันสมควรไหมล่ะนั่นมันไม่สมควรนั่นแหละผมทุกทีเวลาผมไปตามที่ไหนที่เขาจะเขียนว่าละหมาดคนเดียว1วักตูได้1ละหมาดญะมาอะห์ได้27นะ1วันได้เท่านี้2วันได้เท่านี้1อาทิตย์ได้เท่านี้1ปีได้เท่านี้ถามว่าผลบุญนั้นมึงไปบังคับอัลเลาะห์ได้เหรอเจียละให้นั้นไอ้การที่มึงได้ละหมาดนั้นมึงก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วมึงจะไปนับผลบุญอีก นั่นแหละอันนี้ท่านหญิงรอบีอะห์บอกว่าท่านนั้นผลบุญทั้งหมดนี่ท่านขอยกให้ครับบรรดามวลมุสลิมนะฉันหวังแค่ความเมตตาจากอัลลอฮ์ฉันได้มีอัลลอฮ์ในอ้อมกอดบางคนก็นะท่านว่าคือนานาว่าถ้าพระองค์จะเอาฉันเข้านรกนั่นก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์ใช่ไหมล่ะฉันยินดีในกำหนดของพระองค์ฉันเป็นของพระองค์ขอให้ฉันได้เข้านรกในสภาพที่ฉันรู้สึกนะพอใจในกำหนดของพระองค์ในความเป็นบ่าวนะนั่นถึงขนาดนั่นนะนั่นแหละนี่แหละคือคำตอบจากผมที่ได้ให้กับท่านและหวังว่าต่อไปนี้ท่านก็กล้าที่จะอุทิศผลบุญจากการทำอิบาดะห์ต่างๆของท่านให้แก่คนมุสลิมทั้งหมดโดยปราบปลื้มปิติเราแสดงว่าแบบนี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ไม่ยึดติดอยู่กับอามัลอันนั้นนะไม่ยึดติดอยู่กับอามัลที่เราทำนะเราคิดว่าเราทำอามัลทำความดีนั้นแล้วเราจะได้ผลตอบแทนจากอามัลนั้นแสดงว่านั่นเราไปยึดติดอยู่กับอามานแสดงว่าเรายึดติดว่าเรานี่เป็นผู้กระทำอามานนะเพราะฉะนั้นอย่าไปได้ไปยึดติดนะและด้วยความชื่นชมยินดีโดยไม่นึกเสียดายเลยและถ้าหากท่านถามว่าถ้าอุทิศผลบุญให้เขาเสียหมดแล้วเราจะได้อะไรคำตอบก็คือสมมติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมารีนาเธอเป็นคนสวยและฉลาดและเป็นคนลูกคนรวยเธอเองก็ร่ำรวยด้วยเธอยังเป็นโสดอายุยังน้อยเรียนจบปริญญาชั้นสูงมีประสบการณ์อย่างดีเธอทำงานอาชีพดีมีรายได้สูงมีผู้ชายมากมายหมายปองต้องการตัวเธอมาเป็นคู่ครอง
แต่เธอก็ยังไม่ตัดสินใจอะไรเธอเป็นผู้ที่มีคติเป็นผู้มีความฉลาดมีความคิดในรอบคอบเธอจะทำอะไรลงไปสักอย่างจะต้องพิจารณาดูคำนึงถึงก่อนว่าหากทำลงไปจะได้ผลดีหรือไม่และอย่างไรเมื่อการเวลาผ่านไปอายุของเธอก็ย่างเข้า30ปีเธอจึงคิดว่าสมควรแก่วัยแล้วที่จะเลือกคู่ครองเลือกผู้ชายที่ดีที่สุดมาเป็นคู่ครองไว้เป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันได้แล้วเธอจึงตัดสินใจรับสมัครชายที่จะเป็นคู่ครองโดยต้องมีกฎตั้งไว้ว่าผู้ใดรับที่จะเป็นคู่ครองต้องคบกับเธอก่อนและไม่ให้ล่วงล้ำในตัวเธอและไม่ยอมแต่งงานก่อนเพราะต้องการอ่านน้ำใจของผู้ชายคนที่มาสมัครเป็นคู่ครองของเธอว่าเขาต้องการอะไรในตัวเธอมีชายคนหนึ่งมีชื่อว่าอาหมัดได้มาสมัครเป็นคู่ครองเธอเองก็รับปากแต่ต้องคบกันในฐานะเพื่อนก่อนเป็นเวลาประมาณครึ่งปีและจึงค่อยตัดสินใจแต่งงานกันเมื่อเธอได้คบกับอาหมัดได้เพียง3เดือนเท่านั้นเธอก็อ่านใจอาหมัดออกรู้ได้ทันทีว่าที่อาหมัดต้องการแต่งงานกับเธอก็เพราะเขาต้องการความสวยงามของเธอเพราะฉะนั้นนะถ้าหากว่าท่านผู้อ่านเป็นตัวเธอแน่นอนที่สุดท่านก็จะไม่ยอมรับเอาอาหมัดมาเป็นคู่แต่งงานมารีน่าเองก็เหมือนกันเธอจึงไม่ยอมรับอาหมัดมาเป็นคู่แต่งงานเพราะความสวยงามนี้จะคงทนติดตัวเธอไปได้นานสักเท่าไหร่ถ้าเธอเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บใบหน้าของเธอเป็นรูขรุขระแน่นอนที่สุดเขาก็ต้องตีจากเธอแน่แท้ทีเดียวเธอก็จึงบอกเลิกอาหมัดต่อมาไม่นานก็มีชายอีก2คนชายคนที่2ได้มาสมัครนะเป็นคู่ครองของเธอเขาชื่ออัดนานเธอก็ตอบรับแต่ก็ต้องมีกฎเกณฑ์ดังกล่าวและเมื่อคบกับเขาเป็นเพื่อนอย่างสนิทสนมได้เพียง5เดือนเท่านั้นมารีน่าก็อ่านใจของเธอออกได้เลยว่าเขาต้องการทรัพย์สมบัติของเธอถ้าว่าเธอมีแต่ความสวยแต่ไม่มีทรัพย์สมบัติแล้วแน่นอนเขาก็จะไม่มาสมัครนี่ก็อีกเหมือนกันถ้าหากว่าท่านเป็นมารีน่าท่านก็จะไม่ยอมรับเอามาเป็นคู่ครองมารีน่าเองก็เหมือนกันเธอก็ไม่ยอมรับอดนานผู้นี้เพราะว่าทรัพย์สมบัตินั้นจะคงนานอยู่กับเธอได้แค่ไหนกันวันหนึ่งอาจจะถูกขโมยปล้นถูกไฟไหม้หรือถูกทำลายสูญหายหมดและเมื่อนั้นเขาก็จะทอดทิ้งเธอก็เลยบอกเลิกกับอดนานทันทีได้อยู่มาไม่นานก็มีชายคนที่3ชื่ออับดุลลอห์ได้เข้ามาสมัครเป็นคู่ครองของเธอโดยเธอเองก็วางกฎไว้เหมือนเดิมเมื่อเธอคบกับเขาอย่างเป็นเพื่อนโดยสนิทสนมอยู่เป็นเวลานานเกิน6เดือนและนานต่อไปอีกเธอก็อ่านใจเขาออกโดยละเอียดรอบคอบและด้วยการที่เธอทดลองดูเขาต่างๆนานาเธอก็อ่านใจเขาออกว่าที่เขามาสมัครเป็นคู่ของเธอนั้นเพราะเขาต้องการตัวเธอถึงหากว่าเธอไม่มีความสวยและไม่ร่ำรวยเขาก็ยังต้องการเธอนี่ถ้าหากท่านเป็นมารีน่าแล้วแน่นอนท่านก็จะรับเขามาเป็นคู่ครองทันทีและเธอก็เหมือนกันก็รับปากแต่งงานกับเขาทันทีเมื่อแต่งงานแล้วเธอกับเขาอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ด้วยจิตใจด้วยจิตซึ่งไว้วางใจในตัวเขาแน่นอนเธอก็บอกกับเขาว่านี่แหละกุญแจไขตู้เซฟเธอเก็บไว้เถิดทรัพย์ของฉันก็เหมือนกับทรัพย์ของเธอและของอะไรของฉันทั้งหมดนั้นก็เหมือนกับเป็นของเธอเธอเอาไปใช้ได้ตามสบายเลยสรุปแล้วเมื่ออับดุลลอฮ์ได้ตัวเธอมาอยู่ในอ้อมกอดแน่นอนเขาก็ย่อมได้ทั้งความสวยของเธอทรัพย์สินของเธอและทุกสิ่งของเธอด้วยฉันใดฉันนั้นนี่แหละเป็นคำตอบแก่ท่านคือเมื่อท่านทำอิบาดะห์แล้วได้ทราบซึ่งต่ออัลลอฮ์เมื่อได้อัลลอฮ์มาอยู่ในจิตแล้วแน่นอนที่สุดผลบุญของการกระทำอิบาดะห์มันจะไปไหนเสียเมื่ออัลลอฮ์นั้นเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำได้อย่างนี้แล้วผลบุญอิบาดะห์ท่านก็ได้รับนะผลบุญช่วยเหลือผู้อื่นท่านก็ได้รับฮะดียะห์ผลบุญให้คนอื่นล่ะใช่ไหมล่ะอัลลอฮ์ก็พอพระทัยในตัวเราและยิ่งกว่านั้นท่านก็ได้เป็นคนรักของอัลลอฮ์ด้วยนี่แหละคือการกระทำของผู้ฉลาดและมีความเฉลียวเป็นอัจฉริยภาพนะไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมแล้วตัวอย่างของเขาชัดเจนนะวัลลอฮุอะลัมเท่านั้นก่อนเอาหน้าค่อยมาต่อประวัติอิหม่ามกอซาลีนะได้นะมาบุญนะ